สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music ทำความรู้จักตระกูลบาร์กหนึ่งในตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิกของโลกใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเปิดเพลงแรกมาในวันนี้นะคะเป็นบทเพลงที่ใช้คำว่าอะไรดี Holy ค่ะแบบว่ามีความเป็นศาสนานะคะพระเจ้าบทเพลงเจซูจอยที่ต้องให้พี่มิกะอธิบายอีกเช่นเคยค่ะบทเพลงนี้ก็บทเพลงเจซูจอยนี้ก็อยู่ในบทเพลงคันทาต้าของบาร์กนะคะเรายังอยู่กันที่บาร์กโยฮันเซบาสเตียนบาร์กบาร์กนี่แต่งคันทาต้าคันทาต้าคือบทเพลงทางศาสนาที่ไว้ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเช่นจะเป็นพิธีโบสถ์ในวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็สมมติพูดง่ายๆว่าสมมติว่าบัตรหลวงเทศเรื่องความกรุณาปานีก็อาจจะมีจบด้วยบทเพลงเกี่ยวกับความกรุณาปานีนั่นดีเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบาร์กก็เลยจำเป็นต้องแต่งไว้เยอะมากเพราะว่าทำงานในโบสถ์นะคะก็น่าจะแต่งไว้ประมาณ200กว่าบทได้อันนี้คือเท่าที่หาเจอเยอะใช่เช่นเคยนะคะใช่ค่ะก็เราต้องใช้คำว่าหาเจอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบาร์กไม่ได้รับการตีพิมพ์เพลงของเขาเท่าไหร่นะคะค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันกับพี่มิกะแล้วก็พี่จิ๊บนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลากันมาตั้งแต่ตอนที่แล้วที่เราคุยกันในเรื่องของบาร์กซึ่งยังไม่จบค่ะเนื่องจากมีข้อมูลเยอะมากวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อเลยค่ะเราอยู่ที่ดนตรีทางศาสนาเพราะบาร์กแต่งดนตรีทางศาสนาไว้เยอะมากจริงๆโดยเฉพาะช่วงที่เขาอยู่ที่ไลป์ซิกที่เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตเขานะคะก็พูดถึงแมสซินบีไมเนอร์ไปแล้วรอบหนึ่งคราวที่แล้วว่าเป็นบทที่ใหญ่มากนะคะอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงคือเซนต์แมทธิวแพชชั่นที่เป็นบทเพลงขนาดใหญ่ซึ่งบาร์กแต่งเอาไว้เนี่ยหลังจากที่บาร์กเสียชีวิตเกือบ100ปีหลังจากนั้นเนี่ยถึงได้มีการนำมาเล่นอีกรอบความจริงตอนช่วงนั้นก็ไม่ดังเป็นร้อยปีเลยเป็นน่าจะกว่าร้อยปีกว่าร้อยปีเลยทีเดียวโดยคีย์จักรวีที่ดังในยุคโรแมนติกคือคุณเมนเดลโซนนะคะเมนเดลโซนใช่ก็เขาก็ความจริงเป็นคีย์จักรวีที่ร่ำรวยโด่งดังด้านนี้โด่งดังด้านนี้จริงๆว่าร่ำรวยซึ่งเป็นเรื่องพิเศษใช่สำหรับการเป็นนักดนตรีที่ร่ำรวยเป็นพิเศษจริงๆมองได้จากรอบตัวเราเราเองนั้นเขาก็แบบว่าชอบเพลงนี้มากก็ทำการแสดงเพลงนี้ทำคอนเสิร์ต Saint Matthew Passion คนก็คือฮามากว่าโอ้นี่มันเพลงของใครคนก็เริ่มหันกลับมาเล่นดนตรีของบาร์กเยอะขึ้นมีการตีพิมพ์โน้ตออกมาหลังจากนั้นก็เพลงของบาร์กก็ค่อนข้างเฟื่องฟูทีเดียวนะคะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งใช่ต้องน่าเสียดายมากจริงๆเพราะว่านี่คือหลังจากที่บาร์กเสียชีวิตแล้วก็คือบาร์กไม่มีโอกาสได้รับรู้ตรงนี้นะคะจริงค่ะซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะพูดถึงอิทธิพลของดนตรีของบาร์กในรุ่นต่อมานิดนึงเดี๋ยวเรามาลองฟัง Saint Matthew Passion กันนิดนึงนะคะว่ามันมีความพิเศษยังไงเมนเดลโซนเขาถึงได้ชอบบทนี้มากแล้วก็นำกลับมาให้มันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะก็บทเพลง Saint Matthew Passion ที่เฟลิกซ์เมนเดลโซนนักประพันธ์ในยุคโรแมนติกนะคะนำกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากผ่านไปมากกว่า100ปีเลยทีเดียวไพเราะมากๆก็จริงๆเราบอกว่าท่านโจฮันเซบาสเตียนบาร์กหรือคุณพ่อบาร์กแล้วกันนะคะไม่มีโอกาสได้ชื่นชมกับชื่อเสียงของตัวเองในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มากนักกลายเป็นว่าเหมือนกับชื่อเสียงของเขาใช้เวลาเป็น100ปีกว่าจะ
กว่าจะเป็นทุแตกกว่าจะดังจริงกว่าจะดังจริงๆซึ่งแต่ในความดังจริงๆจากตอนนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็เรียกว่าดังอย่างเป็นอมตะไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรียกอะไรนะ 3B ผู้ยิ่งใหญ่ The Great 3 Bs ใช่ไหมคะบาคเบโธเฟนบรามส์นะคะต้องเป็นเยอรมันหมดเลยเป็นคีตกวีเยอรมันใช่ไหมคะแต่ว่าในฐานะนักดนตรีเราก็จะรู้สึกว่าดนตรีของบาคเนี่ยเหมือนเป็นต้นตำรับภาษาดนตรีตะวันตกนะของเราใช่ค่ะทำให้เราเข้าใจสำเนียงการนำเสนอทำนองเข้าใจเสียงประสานเรียกว่าทุกแง่ทุกมุมของเป็นบิดาเป็นบิดาของดนตรีคลาสสิกตะวันตกอย่างน้อยที่สุดสำหรับเราซึ่งเป็นคนเล่น นะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าชื่อเสียงของบาร์กเราจะบอกว่าเหมือนกับหายไปแต่อิทธิพลในการประพันธ์เพลงของบาร์กเนี่ยค่ะเรียกว่าสืบทอดต่อมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าคุณพ่อบาร์กมีลูกเยอะนะคะแล้วก็ เราพูดถึงกันไปเมื่อตอนที่แล้วว่าโยฮันเซบาสเตียนบาร์กมีลูกถึง20 คนหลายคนเสียชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะคะหลายคนก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่และกลายเป็นคีตกวีที่มีชื่อเสียงเช่นกันนะคะ อาทิเช่น CPE บาร์กหรือคาร์ลฟิลิปเอมานูเอลบาร์ก WF บาร์ก JC บาร์กนะคะวันนี้อยากจะพูดถึง CPE บาร์กต้องพูดชื่อย่อนะไม่งั้นยาวมากเลยใช่หรือคาร์ลฟิลิปเอมานูเอลเนี่ยนะคะซึ่งตามประวัติเนี่ยบอกว่าชื่อฟิลิปนะคะก็มาจากเทเลมานนิดนึงจอร์จฟิลิปเทเลมานเพราะว่ามีเทเลมานเป็นพ่อทุนหัวก็คือนักประพันธ์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเช่นกันในยุคนั้นเพื่อนของบาร์กเขาก็ว่ากันว่า CPE บาร์กเนี่ยคือลูกไม้ใต้ต้นของคุณพ่อนะคะวันนี้อยากจะลองแนะนำบทเพลงหนึ่งให้ฟังเป็นฟลูตโซนาต้าin E flat major นะคะโดยที่ท่อนที่นำมาเสนอให้ฟังนี้เป็นท่อนช้าเป็นท่อนที่2บทเพลงนี้ยังเป็นที่ไม่สามารถจะบอกได้อย่างชัดเจนว่าตกลงเป็นชิ้นงานของคุณพ่อบาร์กโยฮันเซบาสเตียนหรือคุณลูกบาร์ก CPE หรือเป็นงานที่ทำร่วมกันระหว่างพ่อลูกนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองฟังแล้วดูซิว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นงานของใครระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกซึ่งมีสไตล์การแต่งที่แม้ว่าจะเรียนรู้จากคุณพ่อมาแต่ก็มีการบิดแปลงออกไปพัฒนาออกไปโดยที่เรามักจะพูดถึงว่าในสไตล์ของยุคต่อจากโยฮันเซบาสเตียนบาร์กเนี่ยมันเริ่มมีความนิยมที่จะแต่งดนตรีโดยลดทอนความซับซ้อนของฟิวก์ของเคาน์เตอร์พอยต์ของโพลิโฟนีลงให้เหลือเป็นทำนองที่มีการประดับอย่างมากมายประกอบกับคอร์ดในแนวตั้งเหมือนกับมีแนวนอนที่มีลวดลายมากมายแล้วก็มีแนวตั้งมารับเป็นเสาอาจจะกึ่งเพลงป๊อปที่มีลูกเล่นเยอะหน่อยประมาณนั้นได้ไหมคะต้องทดลองฟังดูค่ะ ค่ะบทเพลงฟลุตโซนาต้าท่านผู้ฟังคิดว่าแต่งโดยคุณพ่อหรือคุณลูกดีคะมุกไปกล้าฟันธงเหมือนกันจริงๆในฐานะที่ตัวเองเป็นนักฟลูตนะคะก็มีความรู้สึกว่าหลายอย่างเราก็อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องฟันธงหรอกเพียงแต่ว่าเราสัมผัสความรู้สึกของบทเพลงเหล่านั้นได้ยังไงมากกว่าเวลาที่เรานำเสนอใช่ไหมคะCPE Bach หรือคาร์ลฟิลิปเอมานูเอลบาร์กเนี่ยนะคะเขามีสไตล์การประพันธ์เพลงที่เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสหลักอันนึงเหมือนกันซึ่งสไตล์นี้เนี่ยในชื่อภาษาเยอรมันนะคะก็คือเอ็มฟินซัมเมอร์สไตล์เนี่ยนะคะโดยแปลตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คำว่า sensitive style ก็ได้นะคะเอ็มฟินซัมเมอร์เหมือนกับ sensitivity ประมาณนั้นซึ่งมันมีเรียกว่ามีความอ่อนไหวใช่มีจุดประสงค์ที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในใจลงไปในบริบทของดนตรี มันแทบจะเป็นโรแมนติกที่เกิดขึ้นก่อนคลาสสิก ก็ว่าได้ ใช่ไหมคะบทเพลงในสไตล์ของ Enfin Summer Steel เนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะพอเดาได้ว่าต่อมามันจะมีอิทธิพลต่อคีตกวีรุ่นหลังตัวอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือ
เบโธเฟนใช่ไหมคะซึ่งเรามักจะกล่าวถึงว่าเป็นผู้เริ่มของยุคโรแมนติกก็ว่าได้ใช่ไหมคะโดยที่คุณครูของเบโธเฟนนะคะที่มีชื่อว่าขออนุญาตอ่านออกเสียงว่าเนฟนะคะ N-E-E-F-E เนฟนะคะก็เหมือนกับว่าได้ร่ำเรียนดนตรีในสไตล์ของ CPE Bach แล้วก็ไปสอนเบโธเฟนต่อดังนั้นเอ็มฟินซัมเมอร์สตีลจาก CPE Bach ก็มามีอิทธิพลต่อผลงานชิ้นแรกๆอาทิซิมโฟนีบทที่1ถึง3ของเบโธเฟนด้วยเช่นกันก่อนที่จะมีการพัฒนาไปสู่ดนตรีในยุคที่เราเรียกกันว่ายุคโรแมนติกจริงๆถ้าเราลองคิดดูในฐานะของคนยุคปัจจุบันเนาะการแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกในตอนนี้เราไม่ค่อยมีข้อจำกัดสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเป็นคนในยุคนึงที่การแสดงออกความรู้สึกของตัวเองอ่ะมันต้องถูกกำหนดต้องถูกจำกัดไว้พอสมควรมันก็ยากนะต้องอาศัยความกล้าพอสมควรที่เราจะ express ที่เราจะแสดงความรู้สึกลงไปแต่ว่าในการแสดงความรู้สึกลงไปในสไตล์ของCPE Bach มันยังอยู่ในบริบทของทำนองเสียงประสานในบริบทที่มันเป็นเนื้อหาดนตรีมากๆ CPE Bach เนี่ยนะคะเขาได้รับชื่อเล่นว่าเป็น Berlin Bach ต่อมาก็ได้ชื่อเล่นอีกชื่อนึงว่าเป็น Hamburg Bach นะคะชื่อเล่นนี้มาจากที่ทำงานของเขาอะนะคะก็คือว่าบาร์มีลูกหลายคนใช่ไหมคะมีลูกคนหนึ่งก็ไปทำงานที่ลอนดอนก็จะได้ชื่อเล่นเป็นลอนดอนบาร์กอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเบอร์ลินบาร์กนี่ก็คือ CPE บาร์กซึ่งไปทำงานที่เบอร์ลินโดยที่ช่วงชีวิตการทำงานของเขาที่สำคัญช่วงหนึ่งนะคะก็คือได้ทำงานให้กับตอนนั้นยังเป็นคราวน์พรินซ์และต่อมาคือพระเจ้าเฟเดริกมหาราชแห่งปรัสเซียนะคะคิดว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่เราได้มาพูดในรายการวันนี้เพราะว่าพระเจ้าเฟเดริกแห่งปรัสเซียเป็นนักฟลูตนะคะก็เลยเป็นพี่จี๊บนักฟลูตมาในวันนี้เมื่อได้มีโอกาสทำงานให้กับนักฟลูตก็แน่นอนว่าผลงานที่สำคัญถึงแม้ว่าโอเคส่วนใหญ่ผลงานที่สำคัญของเขาจะเป็นผลงานสำหรับคีย์บอร์ดก็ตามเนี่ยนะคะแต่ชิ้นที่สำคัญมากเลยชิ้นหนึ่งหรือเรียกว่าหลายชิ้นก็ได้ชุดที่สำคัญมากชุดหนึ่งก็คือชุดผลงานที่เป็นฟลูตคอนแชตโตและฟลูตโซนาต้าแต่ว่าวันนี้อยากจะนำเสนอนะคะฟลูตคอนแชตโตอยากเลือกอินดีไมเนอร์มาให้ผู้ฟังได้รับฟังค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทเพลงฟลูตคอนแชตโตของ CPE Bach นะคะพี่จิ๊บเคยเล่นเพลงนี้ไหมคะส่วนตัวเคยเล่นโซนาต้า for solo flute in A minorนะคะยังไม่เคยเล่น CPE บ้างยังไม่เคยเล่นตัวคอนแชตโตเคยเล่นค่ะเพราะว่านักโอโบเนี่ยมักจะเอาเพลงของ CPE บ้างที่แต่งให้ฟลุตเนี่ยมาเล่นแต่ว่าจะเป็นลดคีย์ลงมา1เสียงต่ำลงเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะคะไม่งั้นไม่สามารถจริงๆการที่เราใช้คำว่าขโมยกันไปมาเนี่ยมันก็บอกได้อีกอย่างนึงว่าทำนองดนตรีทำนองเพลงนะคะของคุณพ่อบาร์กหรือคุณลูกบาร์กหรือยุคนั้นเนี่ยมันค่อนข้างมีความเป็น universal เนาะคือหมายถึงว่า ในหนึ่งทำนองใครจะเอาไปเล่นก็ได้ทำนองลักษณะนั้นนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างจะดูดีอาจจะต้องมีการปรับช่วงเสียงให้เหมาะกับเครื่องดนตรีนิดหน่อยแต่ว่าใครออกไปเล่นก็ดูดีได้หมดแต่จริงๆ ก็ไม่ถึงขั้นต้องปรับมากด้วยนะคะแบบส่วนใหญ่จะเล่นได้เลย ทั้งเพลงของไวโอลินเพลงของฟลูตเพลงของโอโบเนี่ยมันจะเล่นด้วยกันได้แล้วก็เห็นสลับเครื่องกันไปมา ตลอดเลยจริงๆนะคะอย่างโซนาต้าอินเอไมเนอร์สำหรับโซโล่ฟลูตของ CPE Bach เนี่ยนะคะบางคนก็บอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะว่าบทเพลงที่ดังมากอันนึงสำหรับนักฟลูตของคุณพ่อก็คือ Partita in A Minor ของ Bach เรียกว่านักฟลูตแทบจะทุกคนจะต้องได้เจอเพลงนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้ร่ำเรียนจากเพลงนี้สักครั้งหนึ่งพอมาเป็นของลูก Sonata in A Minor ลดลงเหลือ3ท่อนนะคะก็มีลักษณะที่น่าสนใจมากตอนที่ตัวเองเล่นเองเนี่ยได้ค้นพบว่าท่อนแรกซึ่งเป็นท่อนช้าเนี่ยนะคะเราตอนแรกเราพยายามที่จะเล่นด้วยความเคร่งครัดในจังหวะแล้วก็เปิด
ที่ตัวเองเล่นฟังแล้วก็รู้สึกว่าหลับไปเพราะว่า เพราะว่ามันไม่ใช่หรือมันไม่โดนอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ามันมีลักษณะที่เป็นที่นิยมอยู่อย่างหนึ่งในช่วงเวลาตรงนั้นที่เรียกว่า declamatory aria คือเหมือนกับมันก็เหมือนกับกึ่งพูดแต่ว่าแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการเล่นอย่างเคร่งครัดในจังหวะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบของบทเพลงนี้มั้ง เราก็ทดลองเปลี่ยนโดยที่เราให้ความสำคัญกับการพรรณนาแทนความเคร่งครัดทางจังหวะผลปรากฏว่าได้ผลเหมือนกันนะ จริงๆเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงนี้กันดูได้เลยนะคะท่อนที่หนึ่งว่ามันไม่ถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วจะรู้เลยว่าจังหวะมันจะไม่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี้แต่ว่ามันมีลักษณะที่เหมือนการร้องการพูดมากกว่าร ู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมนักประพันธ์ส่วนใหญ่แต่งซิมโฟนีได้9เบอร์หนึ่งในอาถรรพ์ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งของนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกคือการเสียชีวิตหลังจากแต่งบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข9เช่นเบโธเฟนที่เสียชีวิตก่อนที่จะแต่งเพลงที่คนเชื่อว่าเป็นซิมโฟนีหมายเลข10จบนั่นทำให้กูสตาฟมาเลอร์นักประพันธ์ชาวเยอรมันผู้ซึ่งแต่งซิมโฟนีครบ9หมายเลขแล้วนั้นเกิดความกลัวจนทำให้เขาตั้งชื่อบทเพลงซิมโฟนีถัดมาของเขาว่า Song of the Earth จากความสำเร็จในการแต่งเพลงนี้ทำให้มาเลอร์ตัดสินใจประพันธ์ซิมโฟนีหมายเลข10แต่ก็ต้องเสียชีวิตลงก่อนที่จะเขียนท่อนที่2จบท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่มิกะและพี่จิ๊บนะคะกลับมาต่อกันในเรื่องของบาร์กก็เมื่อกี้ก็คุยกันว่า CPE บาร์กเนี่ยเขาทำงานให้พระเจ้าเฟรดริกมหาราชตั้งแต่สมัยยังเป็นคราวน์พรินซ์อยู่นี่เนี่ยก็จะอยากจะแทรกนิดนึงว่าช่วงที่ CPE บาร์กเนี่ยทำงานให้กับเจ้าชายตอนนั้นเป็นเจ้าชายบาร์กคนพ่อเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมลูกแล้วก็พระเจ้าเฟรเดริกเนี่ยเจ้าชายเฟรเดริกเนี่ยความจริงแล้วเป็น FC ของบาร์กเป็นแฟนคลับใช่เป็นแฟนคลับเนี่ยพอท่านทราบว่าบาร์กเนี่ยมาที่พระราชวังนี้ท่านตื่นเต้นมากตื่นเต้นและดีใจมากแล้วก็แบบว่ามีให้บาร์กชมพระราชวังแล้วให้บาร์กทดลองเล่นเครื่องดนตรีที่ท่านสะสมไว้มากมายเช่นออร์แกนฮาร์ปซีคอร์ดคลาเวียร์เนี่ยค่ะบาร์กก็ทำผลงานมีการอิมโพรไวส์เพลงให้ท่านนะท่านก็ดีใจมากนะคะงานที่บาร์กเดินทางกลับไปเนี่ยที่ไลป์ซิกเนี่ยก็ทำการประพันธ์เพลงถวายท่านด้วยนะคะความจริงจะมีรูปที่มีผู้วาดเอาไว้นะคะเป็นพระเจ้าเฟรดริกเนี่ยทรงฟลูตและท่านเป็นนักฟลูตแล้วก็ CPE บาร์กเนี่ยเล่นฮาร์ปซิคอร์ดนะคะแอคคอมอยู่ก็ถ้าเกิดว่าลองเสิร์ชดูใน Google ก็จะมีรูปนี้ขึ้นด้วยนะคะลองเผื่อสัมผัสบรรยากาศในยุคนั้นดูเหมือนกับว่า เมืองไลป์ซิกเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อช่วงชีวิตของคุณพ่อและคุณลูกพี่จิ๊บรู้ได้ไงว่ามุกกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวแบบกำลังอยากจะพูดถึงไลฟ์ซิกเลยมุกมีอะไรจะแทรกเกี่ยวกับไม่คือมุกเคยไปไลฟ์ซิกแล้วมุกรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่แค่คุณก้าวไปเหยียบมันคือบาร์กเหมือนเวลาไปบอนแล้วก็จะเป็นแบบทุกอย่างเป็นเบโธเฟนหมดเลยที่ไลฟ์ซิกก็จะเป็นบาร์กบาร์กเป็นแบบว่าโบสถ์บาร์กบ้านบาร์กร้านอาหารบาร์กบาร์ทุกอย่างเป็นบาร์กหมดเลยจริงๆสมัยก่อนเคยมีร้านกาแฟใช่ต้องมีร้านกาแฟด้วยใช่มีร้านกาแฟที่เหมือนเป็นที่แฮงเอาท์ของนักแต่งเพลงนักดนตรีในสมัยนั้นนะคะแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยก็มีการจัดคอนเสิร์ตให้นักดนตรีได้มาเล่นหรือว่าให้นักแต่งเพลงมานำเสนอเพลงตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ความจริงเนี่ยบาร์กก็เคยแต่งCoffee Cantata แค่ชื่อก็ฟังดูน่ารัก Cantata กาแฟตอนนี้กำลังต้องการเลย อย่างนี้นี่เหมือนกับว่าเราแทบจะไปเที่ยวตามรอยบาร์กที่เมืองไลป์ซิกได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนจะมีตัวอย่างการแสดงอันหนึ่งนะคะที่
อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะคะลองไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะก็คือ24 hours bark หรือเซิร์ชเข้าไปง่ายๆว่า swinging bark นะคะเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นที่เมืองไลป์ซิกนี่แหละแน่นอนเรียกว่าเล่นบทเพลงของบาร์กันค่ำวันค่ำคืนณนะจัตุรัสกลางเมืองใช่ไหมคะทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าเขาไม่ได้เล่นบทเพลงของบาร์กในสไตล์ของดนตรีโบราณเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันมีทั้งวงที่เป็นวงแจ๊สวงร็อกวงนักร้องประสานเสียงวงออเคสตรามีหลายรูปแบบมากเราก็แทบจะกล่าวได้เลยว่าจากเทศกาล24 hours bark ในไลป์ซิกเนี่ยเราเรียกว่าบาร์กไม่มีวันตาย อย่างนี้ละกัน เดี๋ยวเรานำตัวอย่างการแสดงที่แบบเรียกว่าเพื่อมวลชนเลยละกัน จากเทศกาลครั้งนั้นมาให้คุณผู้ฟังได้ลองรับฟังสักเล็กน้อยนะคะคิดว่าบทเพลงต่อไปนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคงจะรู้จักเป็นอย่างดีความน่าสนใจก็คือเดี๋ยวสิ่งที่จะได้ฟังเนี่ยมันเป็นการแสดงร่วมกันระหว่างนักดนตรีและผู้ชมค่ะจะรับฟังค่ะ You sing that part okay I'll sing the bar you sing the go ก็เจ๋งดีนะคะแบบมีทำให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับบทเพลงด้วยตอนที่ฟังนี่จำได้ว่าตอนที่ดูการแสดงอันนี้แน่นอนเราก็ไม่ได้ดูสดเนาะแต่แค่นั้นก็ขนลุกแล้วถ้าเราไปยืนอยู่ที่จุดนั้นนี่น่าจะขนลุกมากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังยังจำได้เนี่ยอันนั้นคือตรงส่วนที่เป็นคอร์ดคุณบ็อบบี้แม็กเฟอเรนหรือนักร้องเนี่ยร้องเนี่ยคือพิลุดเบอร์หนึ่งของบาร์กที่เราเปิดไปในช่วงที่แล้วในตอนที่แล้วนะคะส่วนแนวทำนองข้างบนเนี่ยมีการแต่งใหม่โดยอันนี้เราจะพูดถึงอเวมาริยาบทนี้ว่าชื่อผู้พันเราจะเรียกบาร์กกูโน่มาโดยตลอดเลยเนาะติดปาก เหมือนเป็นงานร่วมกันของ ของคีตากวีสองท่านหรือเปล่า ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็วันนี้นี่เราได้คุยเรื่องของบาร์กกันไปเยอะมากถึงกับต้องลากมาเป็นตอนที่2เลยทีเดียวนะคะตระกูลบาร์กยิ่งใหญ่จริงๆใช่ตอนแรกนี่เนื้อหาแน่นตอนนี้อาจจะเบาๆลงมาหน่อยนะคะก็ได้ฟังเพลงกันด้วยมาถึงพี่ๆกันเลยจริงๆต้องถามพี่ๆด้วยว่าเดี๋ยวจะมีผลงานอะไรกันบ้างไหมให้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะฟังดนตรีคลาสสิกค่ะก็ความจริงแล้วเนี่ยมีวง String Quartetที่เล่นอยู่ String Quartet ก็คือเป็นวงที่มีไวโอลิน2ตัวแล้วก็วิโอลา1แล้วก็เชลโล1นะคะนี่วงที่อยู่ชื่อ Concordia String Quartet เราจะมีคอนเสิร์ตในวันที่21มีนาคมนี้นะคะที่ยามาฮ่าสาขา Fortune Town ค่ะนะคะเวลาทุ่มหนึ่งโดยที่ความจริงเราไม่ได้เล่นบาร์ก แต่ว่าเรายังอยู่ใน The Great Three B's ก็คือเบโธเฟนจะความจริงปีนี้ก็เป็นปีแห่งเบโธเฟนเนาะครบรอบ250ปีใช่ค่ะก็เลยจำเป็นต้องนำเสนอเพลงของเบโธเฟนนิดนึงแล้วก็จะมีโบโรดิน String Quartet เบอร์หนึ่งด้วยก็ถ้าใครสนใจก็มาฟังได้นะคะเป็นตัวบีอีกท่านหนึ่ง ของพี่จิ๊บมีผลงานอะไรไหมคะช่วงนี้หลักๆ ก็จะมีแสดงกับวง Royal Bangkokซิมโฟนีนะคะพวกเรานะคะไปเรื่อยๆปีนี้มีคอนเสิร์ตเยอะมากๆนะคะแค่ภายในช่วงไม่กี่เดือนแรกของปียังไงฝากติดตามผลงานนะคะก็มีมากมายเลยค่ะเดี๋ยววันที่19ใช่วันที่19จะมีอาจารย์ยศอาจารย์ยศวณีสอนที่ก็เคยมาออกรายการกับเราแล้วก็จะมาออกอีกในเร็วๆนี้นะคะอาจารย์ยศจะโซโล่กับวงด้วยเพลง Weber Clarinet Concerto นะคะและนอกจากนั้นก็ถ้าของตัวเองก็จะมีวงเช่นกันนะคะสวัสดี Woodwind Quintet เคยมาเล่าให้ฟังกันแล้ว ในตอนก่อนหน้านี้ที่ได้มีโอกาสมานะคะก็ยังคงทำผลงานกันต่อไปในลักษณะรวมเอาดนตรีไทยและเรื่องราวเช่นอาหารสิงสารสัตว์เข้ามาอยู่เกี่ยวกับการเล่นดนตรีหมดเลยก็ยังมีผลงานเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตัวเองตอนนี้กำลังพยายามทำโปรเจกต์โปรโมทเครื่องดนตรีพิคโคโลนะคะเรียกว่าเป็นลูกฟลุตละกันเป็นฟลุตตัวเล็กๆเสียงแหลมๆอยากจะให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้นทั้งในแง่บทเพลงที่สำหรับแสดงเดี่ยวได้ไม่ได้อยู่เป็นตัวประกอบในวงเท่านั้นวันนี้พี่จิ๊บได้เอาปิโกโลมาไหมคะไม่ได้เอามานะคะในวันนี้น่าเสียดายอภัยด้วยค่ะไว้รอบหน้ารอบหน้าค่ะเผื่อแบบท่านผู้ฟังสนใจเสียงของพิกโกโลแต่จริงๆไปลองหาฟังกันดูได้ใน YouTube จะเป็นเสียงฟลูตแต่ว่ามีขนาดแบบเล็กๆเนาะเสียงดังมากค่ะเวลาฟังในออเคสตราจะดังทะลุทะลวงอันนี้เป็นคำถามที่ตัวมุกเองสนใจนะคะว่าพี่ๆมองว่าดนตรีของบาร์กกับในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงคะคนไทยให้ความสนใจในดนตรีของบาร์กมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าส่วนตัวมุกเนี่ยด้วยความที่มุกไปอยู่ที่เยอรมันมาเนี่ยดนตรีของบาร์กยังไงก็คือทุกคนรู้จักบาร์กแน่นอนไม่ใช่แค่นักดนตรีแต่เป็นคนทั่วไปที่รู้จักนักประพันธ์ท่านนี้แล้วก็ฟังบทเพลงของบาร์กแต่ว่าในไทยเนี่ยถือว่าเป็นบทเพลงที่ฟังยากเกินไปไหมคะก็ความจริงนี่ในฐานะนักไวโอลินแล้วก็ครูสอนไวโอลินนะคะถ้าเป็นเครื่องสายนี่ยังไงบาร์กเป็นบทเพลงที่ทุกคนต้องได้เล่นเพราะว่าจะทำให้พื้นฐานการเล่นเนี่ยด้านเทคนิคและทุกๆอย่างแข็งแรงนะคะแต่ว่าในฐานะคนฟังทั่วๆไปเนี่ยคิดว่ายังไม่ได้รับการแนะนำมากมายขนาดนั้นคืออาจจะต้องทราบวิธีการทำความเข้าใจบทเพลงของเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการแต่งเพลงของเขาจริงๆแล้วเป็นโพลิโฟนีซึ่งค่อนข้างฟังยากแต่มันก็จะมีบทที่ฟังง่ายๆอยู่ที่วันนี้ที่เราก็ได้ฟังไปนะคะอย่างพีรูดหรือว่าคราวที่แล้วที่เราได้ฟังไปมีมินูเอ็ดอินจีเนี่ยมันจะน่ารักฟังง่ายๆอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนฟังเพลงของเขาเยอะขึ้นเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าเพลงของเขานี่ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซในโลกของดนตรีคลาสสิกพี่จิ๊บว่าไงคะเห็นด้วยกับพี่มิกะนะคะว่าเป็นมาสเตอร์พีซของดนตรีคลาสสิกแล้วก็โดยส่วนตัวเลยนะก็รู้สึกว่าดนตรีของบาร์กจริงเป็นดนตรีของมนุษยชาติจริงเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักดนตรีคลาสสิกหรือแม้แต่เป็นคนที่สนใจดนตรีคลาสสิกถึงจะฟังเพลงของเขาแล้วรู้สึกดีเราสามารถจะเป็นใครก็ได้มีประสบการณ์ดนตรียังไงก็ได้แล้วสามารถจะฟังเพลงของบาร์กแล้วรู้สึกไปกับดนตรีได้ทั้งหมดเรารู้สึกว่าดนตรีของบาร์กเป็นภาษาเสียงมนุษย์อะซึ่งอย่างดนตรีแจ๊สเนี่ยนะคะเขาก็สนใจบาร์กมากเลยมันก็มีตัวอย่างการแสดงที่นักดนตรีแจ๊สเลยเอาเพลงของบาร์กมาทำเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่แบบอยู่ในอารยธรรมของมนุษยชาติก็วันนี้เราก็คุยกันมาเป็นตอนที่2แล้วนะคะในเรื่องของบาร์กแล้วก็ตระกูลของเขาดนตรีของเขาที่ข้อมูลแน่นมากจริงๆลากกัน2ตอนเลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆที่มาให้ความรู้ความสนุกกับเรานะคะก็ความจริงที่ข้อมูลเยอะขนาดนี้นี่ก็จะต้องมีอาจารย์อีก2ท่านที่ต้องขอบคุณเพราะว่าก็ไปสอบถามข้อมูลและหลายๆอย่างที่ก็ไม่ได้เป็นผู้รู้ขนาดนั้นนะคะก็เลยต้องไปรีเสิร์ชเยอะมากครั้งนี้รีเสิร์ชเยอะมากจริงจริงค่ะกระดาษเพียบเลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อมานัสจันทรวิโรจน์นะคะแล้วก็อาจารย์คมธรรมดำรงเจริญสำหรับข้อมูลวันนี้อีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายเป็นเพลงอะไรดีคะอันนี้จะเป็นผลงานของ The King Singers ถ้ามีใครรู้จักเป็นนักร้องประสานเสียงเขาก็นำเพลง Toccata and Fugue ของบาร์กเนี่ยเพลงนี้ค่อนข้างจะคุ้นหูนะคะเคยเปิดไปตอนวันฮาโลวีนนะคะใช่มันมักจะอยู่ในหนังสยองขวัญ ใช่ค่ะซึ่งจริงๆตอนแต่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ก็ความจริงแล้วเป็นผลงานด้านคีย์บอร์ดนะคะแต่ว่านี่ก็มาเรียบเรียงใหม่เป็นการร้องก็ลองฟังดูว่ามันจะแปลกแวกแนวสนุกสนานขนาดไหนก็ The King Singer ก็จะเป็นนักร้องชายทั้งหมดเป็นอะคาเปล่าก็คือไม่มีดนตรีประกอบส่วนตัวมุกชอบมาก The King Singer เพราะว่าคือได้ยินเสียงชัดมากเลยผู้ชายแต่ละคนมีตั้งแต่เสียงต่ำมากๆเสียงเบสไปจนถึงเสียงสูงสูงเหมือนผู้หญิงเลย
ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและเรือพี่ณภาวรรณค่ะกัลยาพงศธรค่ะเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music.